บนโซเชียลมีการแชร์วิตามินคู่แฝดดีแฝดร้ายที่ควรกินคู่กันและไม่ควรกินคู่กันเช่นธาตุเหล็กควรกินคู่กับวิตามินซีและน้ำมันปลาไม่ควรกินกับแอสไพรินหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้จัดการร้านยาโอสถโดมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคู่วิตามินที่ควรและไม่ควรกินด้วยกันที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับส่วนใหญ่ก็จริงนะคะคือมันอาจจะตีกันจริงแต่ว่าการตีกันนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรที่มากมายขนาดที่ว่าเราต้องเลี่ยงแฝดดีคู่แรกวิตามินซีกับคอลลาเจนด้วยกลไกการสร้างคอลลาเจนจะมีตัววิตามินซีเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นคู่นี้พอฟังขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าตัวคอลลาเจนเองก็จะมีหลายรูปแบบซึ่งคอลลาเจนตัวเต็มเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยดูดซึมมันจะย่อยกลายเป็นอะมิโนแอซิดเหมือนกับอาหารที่เป็นโปรตีนทั่วไปแต่ถ้าเป็นไตเปปไทด์ก็จะมีงานวิจัยที่ค่อนข้างจะแน่ชัดกว่าเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณ2ธาตุเหล็กควรกินคู่กับวิตามินซีอันนี้จริงนะคะตัววิตามินซีอะค่ะจะเป็นตัวที่จะปรับให้โครงสร้างธาตุเหล็กเหมาะสมกับการดูดซึมซึ่งตัวที่เป็นวิตามินนะคะส่วนใหญ่เขาจะทำฟอร์มที่เหมาะสมกับการดูดซึมอยู่แล้วแล้วก็มักจะมาคู่กันกับวิตามินซีเลยส่วนถ้าเป็นจากอาหารก็จะเป็นฟอร์มที่ดูดซึมดีกว่าพวกอยู่ในยาเม็ดอีกแฝดดีคู่ที่3แคลเซียมและแมกนีเซียมอันนี้ไม่จริงนะคะถ้าเกิดแคลเซียมกับแมกนีเซียมหรือว่าธาตุเหล็กอะไรพวกนี้กินด้วยกันมันจะแย่งกันดูดซึมอะค่ะทำให้แต่ละตัวก็จะดูดซึมได้ไม่ดีถ้าแนะนำก็คือให้ทานแยกกันควรจะแยกมื้อข้อ4มาเป็นแฝด3เลยครับเขาบอกว่าวิตามิน C A และ E ควรทานด้วยกัน3ตัวนี้มันจะเป็นวิตามินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำไมต้องกินร่วมกันแล้วดีแต่ว่าวิตามินเนี่ยต้องพูดนิดนึงเรื่องการสะสมนะคะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่น B กับ C มันจะขับออกทางปัสสาวะได้ง่ายแล้วก็พวกนี้จะต้องกินค่อนข้างบ่อยนิดนึงเพราะว่าร่างกายจะสะสมได้ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเป็น A D E K นะคะซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเขาบอกว่าอาจจะสะสมได้การทานเยอะก็อาจจะไม่ดีต่อร่างกายค่ะและแฝดดีคู่ที่5น้ำมันปลาที่มี DHA และ EPA ตัว DHA EPA ปกติถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยพอเวลาสกัดอยู่ในตัวเม็ดยาแคปซูลนะคะมันจะมี2ตัวนี้มาคู่กันเลยจะแยกกินก็น่าจะทำไม่ได้ต่อมาเป็นวิตามิน5คู่แฝดร้ายที่ไม่ควรกินคู่กันครับแฝดร้ายคู่แรกน้ำมันปลากับแอสไพริน2ตัวนี้ปกติแอสไพรินบางทีจะมีการใช้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดสำหรับคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดแล้วน้ำมันปลาก็จะมีผลทำให้เลือดหยุดไหลช้าเขาเรียกว่าผลคู่นี้มันจะเสริมกันได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ลองปรึกษาแพทย์ดูไม่ใช่ว่าทานไม่ได้เลยแฝดร้ายคู่ที่2วิตามินอ e ีกับน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสอีฟนิ่งพริมโรสก็คือจะมีวิตามินอ e ีอยู่แล้วข้างในแล้วก็ถ้าเราเสริมวิตามินอ e ีเข้าไปอีกก็อาจจะมีการสะสมวิตามินอ e ีก็ได้ค่ะก็ทำให้เกิดพิษถ้าเกิดกินอีฟนิ่งพริมโรสแล้วก็จะกินวิตามินอ e ีร่วมด้วยจริงๆก็อาจจะทำได้แต่ว่าระยะสั้นเราก็ต้องเว้นวิตามินอ e ีที่กินก็อาจจะต้องเป็นแบบขนาดต่ำๆไม่เยอะมากอาจจะแบบว่าเป็นวิตามินอ e ีที่อยู่ในเม็ดรวมกับวิตามินอื่นๆปริมาณก็จะไม่ได้เยอะมากอาจจะทานได้แฝดร้ายคู่ที่3แคลเซียมเสริมกับอาหารที่มีแคลเซียมถ้าบอกว่าแคลเซียมที่มาจากอาหารไม่สามารถกินคู่กับแคลเซียมที่เป็นเม็ดได้อันนี้คิดว่าไม่จริงเพราะว่าถ้าเกิดเรากินจากอาหารไม่พอเรามากินเม็ดกลายเป็นว่าเราจะต้องละทิ้งแคลเซียมจากอาหารทั้งหมดหรอมันไม่ใช่อ่ะค่ะคือยังไงเราก็ต้องกินจากอาหารเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่พอค่อยมาเสริมแฝดร้ายคู่ที่4แคลเซียมเสริมกับกาแฟกาแฟจะมีผลเกี่ยวกับการขับแคลเซียมเพราะว่าจะทำให้ปัสสาวะเยอะก็จะมีการขับแคลเซียมมันก็จะมีการดึงแคลเซียมจากกระดูกก็จริงแต่ว่าพอเวลาเราจะดูผลอาจจะมีผลต่อกันแต่ว่าเราต้องดูดีกรีด้วยว่ามันมากหรือน้อยซึ่งการทานกาแฟอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อกระดูกมากขนาดนั้นและแฝดร้ายคู่ที่5ธาตุเหล็กกับผู้ที่มีอาการเลือดจางทารัสซีเมียถ้าพูดว่าโลหิตจางเฉยๆเนี่ยจะไม่จริงนะคะแต่ถ้าบอกว่าคนที่เป็นทารัสซีเมียห้ามกินธาตุเหล็กอันนี้จริงธาลัสซีเมียเกิดจากว่าเม็ดเลือดแดงมันแตกง่ายไม่ได้ขาดธาตุเหล็กในเม็ดเลือดมันจะมีธาตุเหล็กอยู่ค่ะพอแตกมาปุ๊บธาตุเหล็กก็จะกลายมันมาอยู่ในเลือดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดพิษการกินธาตุเหล็กเสริมเข้าไปอีกก็จะยิ่งไม่ดีแต่สรุปแล้ววิตามินแฝดดีแฝดร้ายที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับส่วนตัวคิดว่าไม่ควรแชร์ต่อค่ะเพราะว่าการกินคู่กันหรือการที่ห้ามกินคู่กันมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีหรือผลเสียที่มากมายขนาดที่เขียนให้เข้าใจอะค่ะก็อาจจะทำให้คนมีความคาดหวังที่มากเกินไปยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม